เป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษชอบพูดกับฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วชอบที่จะสื่อสารแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตคิดว่าจะเป็นครูค่ะแล้วเคยเป็นครูด้วยเป็นครูตามโรงเรียนด้วยชอบคือตอนนั้นชอบมากเพราะว่าเด็กที่โรงเรียนเนี้ยก็น่ารักตั้งใจเรียนเรียนเก่งคือเด็กจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากเราก็ด้วยความเป็นครูเนี่ยคือหมวกก็จะหลายใบหมายความว่าคือเราไม่ได้หน้าที่แค่สอนเดียวแต่เราจะต้องเป็นคอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาเราไม่ได้แบบหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องทำตรวจความเรียบร้อยความประพฤติของเขาทุกอย่างชอบแต่ว่าตอนนั้นก็อยากไปเรียนเพิ่มเติมก็เลยไปเรียนต่อแล้วก็เอ้ยชอบคือชอบอเมริกาแบบมันดูอิสระแล้วก็ชอบแบบสำนองสำเนียงเราอยากเฮ้ยเราไปเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเรากลับมาจะได้เอามาสอนนักเรียนมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนก็ชอบมากคือมันก็จะแบบสอนวิธีการคือการเรียนของเขาเนี่ยกับของเรามันไม่เหมือนกันของเขาก็จะให้คิดอิสระมากเราก็จะแบบได้ความคิดรูปแบบหลายๆแบบซึ่งเอามาใช้กับการเรียนในปัจจุบันได้อะไรเงี้ยค่ะทำมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ตอนเรียนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเป็นนิสิตปีหนึ่งก็สอนแล้วนะปีหนึ่งก็สอนส่วนตัวแล้วคือได้ทุนได้ค่ะเรียนได้ทุนภูมิพลก็เลยไม่ต้องแต่งค่าเทอมก็เป็นความภาคภูมิใจอันนั้นนั่นนึงแล้วคือก็ไม่ค่อยแบบเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเฮ้ยอยากสอนตั้งแบบคืออยู่มหาลัยแล้วอ่ะเห็นรุ่นพี่เขาสอนพิเศษอยากสอนบ้างก็เลยสอนแต่ปีหนึ่งเลยสอนไปเรื่อยปีสองเริ่มสอนต่างจังหวัดแล้ววันเสาร์อาทิตย์ออกต่างจังหวัดสอนคลาสใหญ่ๆกันเนี่ยทำมาตั้งแบบหนึ่งสองเรียนห้าปีห้าพอฝึกสอนหนึ่งปีห้าหกเจ็ดประมาณ8ถึง9ปีค่ะ I keep going to the river to pray cause I need something that can wash out the pain and I'm old I'm sleeping all these ครั้งแรกเนี่ยก็แบบไปติดป้ายประกาศในเน็ตจะมีแบบว่ารับสอนแบบนิสิตจุฬารับสอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเด็กสาธิตจุฬาอย่างเงี้ยมาเรียนทีนี้พอแบบสอนคนนึงแล้วพอเราก็พอสอนดีตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กเรียนรู้เรื่องก็บอกต่อไปเรื่อยๆจากสาธิตก็ไปโรงเรียนสาธิตปทุมวันเนี่ยมีเพื่อนอะไรเขาก็บอกจนแบบเด็กเยอะมากคือจะเป็นการบอกต่อและนี้มีรุ่นพี่ก็ชวนแบบไปสอนสถาบันนี้สิไปสอนอีกดื้อรุ่นพี่อีกคนนึงมาชวนคือเป็นลักษณะซีเนียริตี้อะค่ะพี่บอกน้องบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รู้จักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกชอบสอนไม่แปลกใจเลยว่าเลือกคณะเนี่ยถูกแล้วเป็นตัวเองมากเหตุการณ์ไหนประทับใจโอ้คือประทับใจมากคือเหมือนที่เราสะสมมานานเรามีประสบการณ์เรามีเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะเทคนิคคือก็แบบได้เชิญไปสอนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นวิทยากรรับเชิญสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับคอนอะไรคะลูก conversation นะคะ conversation ภาษาอังกฤษเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะใครบอกได้ลูกเดี๋ยวเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะที่เด็กคะก็แบบไปสอน Educa เป็นการอบรมครูทั่วประเทศที่ Impact อะไรเงี้ยค่ะทุกปีที่ผ่านมาก็2ปีแล้วภาษาอังกฤษใหญ่โตดังนั้นเด็กๆอาจารย์ต้องบอกเด็กด้วยให้มันจำคีย์อักษรช่องให้ได้เพราะปัญหาเด็กม.ต้นม.ปลายจำไม่ได้เลยเด็กๆไทยสู้นะสู้ๆแล้วก็อ๋อได้เป็นพิธีกรรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งอะไรเงี้ยช่องไทย PBSคือแบบมันเป็นฉุกละหุกมากอยู่ดีแบบใครดีคือพี่บ๊อบบดินเนี่ยก็รู้จักเคยทำงานร่วมกันมาก่อนตอนหนูเคยสอนพี่เขาเปิดที่สอนก็แบบเก๋มาทำสิก็ไปแคสก็ได้ก็เลยได้เป็นพิธีกรแบบเรียนการภาษาอังกฤษแบบสนุกอะไรเงี้ย What's your name where you come from Amazing Thailand นะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไม่กลัวฝรั่งจากที่เราได้ทำทริปกันมานะครับคงจะได้เห็นน้องๆมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะครูเก๋เป็นไงบ้างครับความสามารถของน้องๆถือว่าดีมากค่ะแล้วครูก็รู้สึกประทับใจมากกับสิ่งนี้และล่าสุดโอ้เลิศไปกว่านั้น True Vision แบบว่าเป็นติว Out Room วัยใสๆหัวใจวาวุ่นเป็นแบบซีรีส์น่ารักน่ารักแบบเป็นแบบหน้าเหมือนแบบเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าก็แบบมีแบบอาจจะไม่ได้หน้าเป็นแบบคนเข็นขยะอย่างนี้ไม่ใช่นะก็แบบว่ามีแบบบทบาทอะไรก็เป็นเหมือนซีรีส์น่ารักดีเหมือนซิทคอมก็ได้ร่วมทำพี่เก๋ให้หมดเลยวันนี้ถือว่างทุกวันใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่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 ไม
แล้วก็เป็นโฮมยาช่องที่สองสำหรับการเดินหน้าในตัวคิดไม่ออกหินจะขาดแล้วนะคะอันนี้ประกาศชนวนคะเนี่ยบทเพลง5 4 3 2มาแอมพี่แกเดี๋ยวรอมีข้าวคำนึงอ่ะค่ะเขาทำอยู่สั่งไปแล้วอะไรอ่ะว้าวอะไรเนี่ยมีเห็นไหมล่ะยังผ่อนแม็กซ์ไม่หมดเลยนะจำเป็นค่ะเพราะตอนนี้กำลังเข้าสู่ AEC ด้วยจำเป็นมากๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยพูดอังกฤษได้ออกไฟแลบรู้ไหมคะว่าของเราเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่อันดับรองโหลนะคะประเทศไทยอันดับรองโหลซึ่งมันคือบางคนเนี่ยในกลุ่มนึงเนี่ยสามารถบอกได้เลยเก่งมากแต่กลุ่มที่เหลืออีกเยอะมาก 80% ก็ภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งบางทีอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเด็กสมัยรุ่นใหม่เจนเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดพูดกัน conversation เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่คนไทยภาษาไทยฝรั่งมา hello where are you from huh again please ก็ยังไม่ได้แหละคือยังฟังแล้วยังงงๆเลยซึ่งภาษาอังกฤษสำคัญมากค่ะเลยเป็นภาษา universal คือด้วยลักษณะบุคลิกด้วยค่ะแบบเฮ้ยจะแบบไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างแบบคืออยู่ในกรอบคือการที่โรงเรียนมันคืออยู่ในกรอบต้องแต่งตัวเรียบร้อยซึ่งแบบเป็นคนแบบชอบแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆเบาๆอย่างเงี้ยการที่เป็นติวเตอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ดูอิสระคือก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่าก็เจอเด็กไปหลายๆโรงเรียนไปเรื่อยในต่อวันดังนั้นเนี่ยความมันมีความหลากหลายกับตัวมันเองแตกต่างค่ะเพราะว่ามันอิสระกว่าแต่การให้เนื้อหาหรือการสอนที่จะสอนแทรกไปเนี่ยเหมือนคุณครูแต่ว่าจะต้องมีเทคนิคเพิ่มป่ะทำไมถึงเหมือนเพราะยังไงติวเตอร์พื้นฐานของติวเตอร์คือเป็นครูอยู่ดีสอนให้ความรู้เด็กทุกอย่างถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรียนรู้มาเหมือนกันแต่แค่ต้องมีเทคนิคชี้นำแนวข้อสอบ